รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยชีวิตเราต้องเร้าใจโคโรล่าอัลติสเอสปอร์ตการแข่งขันที่ต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของสเตทไฟเตอร์ไมมุสู้ฟัดแชมป์3เสี่ยวข้าวเหนียวหนึ่งปะทะกับผู้ท้าชิงรุ่นเก่าอย่าง3วินเทจยกแรกแชมป์ลาดท่าให้กับผู้ท้าชิงทำให้ต้องสูญเสียกำลังสำคัญไป1คนเหมือนฝันเลือนลางเคว้งคว้างโปรดอย่าจากฉันไปโปรดอย่าทำร้ายกันเลยและชัยชนะตกเป็นของเจ้อ้อยฮันโอ้โหยกที่2พวกเขาส่งนัดหนุ่มร็อกที่มีสถิติไร้พ่ายลงมาแก้เกมต้องยอมให้บัวช้ำยอมให้น้ำมันขุ่นแล้วได้โปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีซึ่งเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังคู่หน้าให้กับทีมได้สำเร็จการแข่งขันทวีความเข้มข้นเมื่อผู้ท้าชิงส่งอนินลงมาสู้ในยกที่3ที่แท้ก็เพิ่งเข้าใจว่าความรักเป็นไงเจ็บแล้วจึงพอเข้าใจต้องเจอเองรู้เองที่แท้ความจริงในใจก็เป็นเหมือนในเพลงปวดใจความรักไม่คืนกลับมาสามารถยัดเยียดความกล้าชัยให้กับนัทได้เป็นครั้งแรกสถานการณ์ของแชมป์ตกอยู่ในที่นั่งลำบากพวกเขาไม่มีทางเลือกต้องส่งปาร์คอาวุธลับคนสุดท้ายออกมาสู้ถ้าฉันบังงานเป็นคนเดินจากไปเขาก็สามารถเอาชนะอดินไปได้อย่างเฉียดฉิวมาถึงศึกตัดสินกบผู้ท้าชิงคนสุดท้ายประเดิมเวทีด้วยเพลงกดดันนั่นแหละคือความกดดันที่ฉันต้องทนต้องเจอเจอกับปาร์คแชมป์ที่เลือกรับมือด้วยเพลงถ่านไฟเก่าจะคว้าแชมป์สมัยที่2หรือจะเสียแชมป์ให้กับผู้ท้าชิงบทเพลงนี้จะเป็นตัวตัดสินพร้อมนะครับครับสู้ให้เต็มที่คุณปาร์คเวทีนี้ผมยกให้เป็นของคุณปาร์คนะครับถ้าพร้อมแล้วพบกับเพลงถ่านไฟเก่าของคุณปาร์คจากทีม3เสี่ยวข้าวเหนียว1ครับเชิญครับฉันนั้นเธอมีใครและเขาสำคัญเท่าไรก่อนที่เขาจะไปทิ้งเธอฉันก
ที่มีแค่ใจที่รับเธอได้เสมอถึงรู้ว่าเธอไม่เคยลืมตลอดเวลาเหมือนเธอรออะไรบางอย่างตายก็ยอมเพราะหวังสักวันชนะหัวใจของเธออยากสิ่งที่ฉันเคยหวาดกลัวไม่ขอให้มันเป็นจริงสิ่งที่ทำให้เธอไหวหวั่นเขากลับมาให้เธอเห็นใจและขอให้เธออภัยรู้ฉันต้องทำอย่างไรเธอบอกกับฉันไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรที่อยู่กับฉันแค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจก็ว่าเธอและเขาผ่านไฟเก่ายังร้อนรอวันหรือฟื้นล้างคนมาที่หลังต้องทนต้องฝืนฉันคนนี้ถ้าต้องบอกวิธีที่ทำใจฉันก็อยากชนะใจเธอบอกกับฉันไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรที่อยู่กับฉันแค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจเพราะว่าเธอและเขาผ่านไปนี่คือถ่านไฟเก่าเวอร์ชั่นที่เพราะที่สุดอีกเวอร์ชั่นนึงที่ผมเคยได้ยินมาในชีวิตนี้และโชว์เมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นการตัดสินนะครับว่าคุณปาร์คจะสามารถคว้าแชมป์2สมัยหรือเราจะได้แชมป์ใหม่นะครับการตัดสินอยู่ที่คณะกรรมการครับคืออารมณ์เนี่ยมันมี100ให้100อยู่แล้วสำหรับวันนี้นะคือตอนแรกอ่ะแอบคิดว่าถ้าเขาใช้วิธีที่อยู่ในเพลงท่าเขานอนไม่ต้องมองดาวมาอยู่ในเพลงนี้เนี่ยทั้งหมดอะเลย์แบ็กไปเรื่อยๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราแอบคิดว่ามีโอกาส
ที่เขาจะแพ้พี่กบได้แต่เขารู้จักใช้แล้วคนมาที่หลังต้องทนต้องฝืนอย่างฉันนี่คือความเก่งนี่คือนักร้องจริงๆเขาเป็นศิลปินแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็นิดเดียวถ้าจะพูดได้ก็คือพอเราเลย์แบ็คเยอะๆเนี่ยบางทีมันต้องวางแผนเพื่ออันข้างหน้าแต่ว่าในเพลงสักครู่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีข้อติอะไรขนาดนั้นขอบคุณครับพี่ป๊อปครับป๊อปปองกูย่าลืมตลอดเลยช่วงนี้เพ้อแบบร้องอะไรกันนั่งหนาวะเนี่ยร้องอะไรกันบนนั้นอะเซ็งอะไม่รู้สึกว่าเป็นนักร้องอีกต่อไปแล้วพี่ป๊อปพูดอย่างนั้นนี่แคร์แว่นดำด้วยโอ้อุ้ยถ้าไม่ร้องแล้วนี่จะไปทำอะไรมาเรื่องของเสียงร้องบ้างไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะเสียงร้องก็เหมือนกันคือไดนามิกทุกอย่างคือทำได้ดีหมดเลยอะติดแค่คำบางคำเองที่พี่แค่รู้สึกตรงฝืนอย่างหรือฟื้นเอ้ยรู้สึกเหมือนกันเหรอคะเฮ้ยต้องทนต้องฝืนอย่างฉันคนเอ้ยตรงนั้นแหละเป็นฝืนอย่าเป็นฝืนอย่าใช่ค่ะลาคนมาที่หลังต้องทนต้องฝืนอย่างฉันคนนี้ตบมือให้โจ๊กหน่อยครับเฮ้ยพี่โจ๊กเฮ้ยแต่มันจริงแต่ตรงนั้นแค่ตรงนั้นเองเฮ้ยไม่แต่สุดท้ายแล้วอะแก้มภูมิใจมากๆเลยนะคะที่มีรุ่นน้องที่ร้องเพลงดีขนาดนี้แล้วแก้มรู้สึกประทับใจมากๆรู้สึกภูมิใจที่ได้ฟังเพลงจากเขาที่เชื่อว่าอนาคตไกลแน่นอนค่ะขอบคุณมากครับเรื่องของการเอนเตอร์เทนครับโจ๊กครับการเลือกเพลงเนี่ยเลือกเพลงได้เหมาะกับตัวเองผมฟังเพลงแรกแล้วไงพอรู้ว่าเพลงที่2เลือกเพลงฐานไฟเก่าปุ๊บแล้วจากเสียงเขาครั้งที่แล้วผมโอ้โหคนนี้นอกจากร้องเพลงพอแล้วเหมาะกับเวทีแล้วมากวางแผนเป็นครับขอบคุณครับโจ๊กครับสถานการณ์นะครับเหลือแค่ทีมละ1คนเท่านั้นเราต้องเสียทีมนึงไปจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขอเชิญพี่กบบนเวทีครับนี่คือสงครามครั้งยิ่งใหญ่นะครับเป็นการต่อสู้กันของ2ทัพที่มีความสามารถทัดเทียมกันมากเป็นสงครามที่งดงามแล้วผมเชื่อว่าเป็นโชคดีของพวกเราทุกคนที่ได้ชมนะครับแต่ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าชัยชนะจะเป็นของใครพักกันสักครู่ครับกับสเตจไฟเตอร์ไม้หมู่สู้ฟัดศึกนี้มีตำแหน่งแชมป์เป็นเดิมพันกดดันปะทะทานไฟเก่าใครคือผู้ชนะช่วงหน้าห้ามพลาดสนับสนุนโดยชีวิตเราต้องเร้าใจโคโรล่าอัลติสเอสปอร์ตสนับสนุนโดยเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดซึ่งตัดสินกบนักร้องสาวจากกองดุริยางค์ทหารบกเจอกับป๊าตัวพ่อของการถ่ายทอดอารมณ์นั่นแหละคือความกดดันที่ฉันต้องทนต้องเจอเพราะว่าเธอและเขาผ่านไฟเก่ายิ่งร้อนรอวันหรือฟื้นแถมจะเป็นของใครอย่ารอช้าไปฟังผลการตัดสินกันเลยครับการแข่งขันอันดุเดือดและคาดเดาไม่ได้นะครับกำลังจะมาถึงบทสรุปนะครับชัยชนะในยกนี้จะเป็นของทีม3เสี่ยวข้าวเหนียวนึ่งซึ่งสถานการณ์ตอนแรกดูเหมือนจะเสียเปรียบนะครับเหลือผู้เล่นอยู่แค่คนเดียวหรือจะเป็นชัยชนะของ3 Vintage ซึ่งตอนแรกดูเหมือนจะได้เปรียบแต่สุดท้ายกลับมาอยู่ในสถานการณ์เดียวกันทุกอย่างตัดสินที่3ซองนี้นะครับคะแนนแรกครับสำคัญมากเพราะจะเป็นคะแนนตั้งต้นที่ดี
และทำให้มีโอกาสเป็นผู้ชนะนะครับคะแนนด้านเสียงร้องจากแก้มวิชญานีครับและผู้ที่แก้มตัดสินให้เป็นผู้ชนะได้แก่เท่ากับว่าตอนนี้3เสี่ยวข้าวเหนียวนึ่งตั้งต้นดีๆนะครับคว้าคะแนนแรกไปได้นะครับคะแนนต่อไปมีผลต่อการอยู่รอดบนเวทีนี้ถ้าเปิดออกมาเป็นชื่อปาร์คนั่นหมายความว่าปาร์คจะกลายเป็นฮีโร่ที่พลิกสถานการณ์ให้กับทีมได้แต่ถ้าเป็นชื่อของพี่กบเรายังต้องตัดสินกันในซองที่3นะครับทุกอย่างอยู่ที่ซองนี้ครับเป็นคะแนนด้านอารมณ์จากพี่ป๊อปปองกูลครับและผู้ที่พี่ป๊อปตัดสินให้เป็นผู้ชนะได้แก่ได้แก่คุณปาร์คครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในเวทีสเตจไฟเตอร์นะครับสถานการณ์ของทีม3เสี่ยวตอนแรกดูเหมือนจะวิกฤตนะครับเหลือคุณปาร์คอยู่คนเดียวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคุณปาร์คเป็นคนยังไง จะมีอาวุธอะไรออกมารับมือแต่สุดท้ายคุณปาร์คทำได้สำเร็จนะครับดูที่ซองสุดท้ายนะครับเรื่องของการเอนเตอร์เทนของคุณโจ๊กนะครับและคุณโจ๊กให้ผู้ชนะคือคุณปาร์คเช่นเดียวกันครับเป็นชัยชนะที่เอกฉันท์ในยกนี้นะครับแต่เวทีนี้อย่างที่บอกครับไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับพี่กบครับเชิญลงจากเวทีครับขอบคุณครับแต่ตอนนี้ครับการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งของคุณปาร์คสำคัญเช่นเดียวกันคุณปาร์คได้เสียเพื่อนสมาชิกในทีมไป2คนผมให้เวลาคุณปาร์คตัดสินใจนะครับจะเอาเงิน 30,000 บาทในครั้งนี้แลกกับการกลับมาของเพื่อนทั้ง2คนหรือเลือกที่จะเก็บเงินไว้และสู้ต่อคนเดียวเชิญครับทีม3เสี่ยวข้าวเหนียว1ได้รับเงินรางวัลจากชัยชนะครั้งนี้ 30,000 บาทแต่เหลือสมาชิกเพียงคนเดียวเท่านั้นนี่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญของปาร์คว่าจะเลือกเก็บเงินไว้หรือจะเอาเพื่อนอีก2คนกลับมาและคำตอบของคุณคือเพื่อนก็คือเพื่อนครับเลือกเพื่อนครับเลือกเพื่อนครับนอกเหนือจากการตัดสินใจเลือกเพื่อนแล้วนะครับนี่คือกลยุทธ์หมายความว่าทีม3เสี่ยวข้าวเหนียวนึ่งจะได้สู้ต่อในไฟที่3ด้วยสมาชิกครบทั้ง3คน yeah. แต่เช่นเดียวกันครับเงินรางวัลสะสมของ3เสี่ยวข้าวเหนียวนึ่งเหลือ 30,000 บาทแชมป์2สมัยครับยังยืนกับผมอยู่ตรงนี้แน่นอนครับผู้ท้าชิงที่จะมาล้มแชมป์ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับอยากจะเห็นผู้ท้าชิงคนใหม่ของเราแล้วหรือยังอยากครับได้เวลามาพบกับผู้ท้าชิงแล้วครับเสียงร้องจะดีขนาดไหนไปทำความรู้จักกับเขากันเลยครับทีมที่จะมาเขย่าบัลลังก์แชมป์ทีมต่อไปทีม MNB
3สาวน่ารักเซ็กซี่พร้อมจะมาขยี้ใจหนุ่มๆให้ละลายกันทั้งประเทศทั้งลีลาท่าทางการร้องที่คุณผู้ฟังฟังแล้วบอกได้คำเดียวว่าจะต้องหลงรักพวกเธอทั้ง3อย่างแน่นอนมุกสาวสวยสูงโปร่งเธอคนนี้มุ่งมั่นตั้งใจจนสามารถยึดอาชีพร้องเพลงส่งตัวเองเรียนจนจบและยังซื้อบ้านให้พ่อแม่ได้อีกด้วยแน่คู่หูสีปึกกับมุกด้วยความสนิทและเสียงร้องที่คล้ายกันเพื่อนๆให้ฉายาเธอทั้งสองว่ารักหยกชอบและบินนิ้วจิ๋วเป็นชีวิตจิตใจเบลสาวน้อยเสียงสวยที่มีทั้งการร้องและการเต้นเรียกได้ว่าทุกคนต้องตื่นตะลึงสไตล์ที่เธอถนัดคือ R&B ฝากถึงทีมที่มาเจอพวกเราด้วยนะคะอย่าคิดว่าพวกเรามีดีแค่หน้าตาเออทั้ง3คนพร้อมแล้วที่จะมาสาดความสดใสให้ทุกทีมต้องผวาในความกล้าของพวกเธอกดบวกยังไม่ได้ร้องอะไรเลยร้องดีร้องดีมากด้วยโอ้โหแหมไม่มีโน้ตไหนเพี้ยนเลยยังไม่ได้ร้องอะไรเลยไม่ร้องเลยดูหน้าก็รู้เลยคุณชกสนใจทำงานเหรอพี่ป๊อปบอกเลยนะการแข่งกับน้องๆไม่มีอะไรยากโชว์ให้ดีถ้าโชว์ดีปุ๊บไฟเขียวจะมารัวๆแล้วพี่จะรัวให้ดูว่านิ้วพี่รัวหรือเปล่าไปไปไปกดกดบวกไปยอกมีลูกมีเมียแล้วนะเราน่ะถามสามสาว M&B ดีกว่าค่ะนี่ทางนี้เขาคือแชมป์สองสมัยอ่าฮะมีอะไรอยากจะเตือนอยากจะบอกเขาก่อนแข่งไหมพวกเราไม่ได้มาเล่นๆนะคะพูดดีพูดดีคนเลยบวกไหมบวกอีกควรแล้วโอ้เดี๋ยวถามความรู้สึกของแชมป์ก่อนดีกว่าเราเจอกับทีมรุ่นดึกมาแล้วตอนนี้ต้องมารับมือกับ3ราชินีหิมะขาวโพลนไปหมดแชมป์ครับอยากจะพูดอะไรกับผู้ท้าชิงครับเฮ้ยคนนี้เหรอเฮ้ย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 เอาชลินเปียเลยลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไทยเบิร์นเยี่ยมเดี๋ยวเยี่ยมเดี๋ยวเยี่ยมไงรู้เลยแชมป์ครับผมมีอะไรจะพูดกับผู้ท้าชิงครับคือจริงๆแล้วทีมเราเนี่ยก็มีความรู้สึกดีนะครับที่จะได้เจอสาวๆสวยๆแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าแน่นอนว่าทีมเราเนี่ยมั่นใจใช่ไหมว่าเราจะเข้าลึกๆ ผมเอางี้ดีกว่าเราสองทีมเนี่ยเราก้าวไปพร้อมๆกันเข้าไปลึกๆแล้วไปถึงจุดนั้นพร้อมๆกันเย็นถามหนูก่อนว่าหนูโอเคกับพี่ไหมอ้าวขอบคุณพี่ขอบพี่บวกค่ะบวกกดบวกเลยวันนี้ทะลึ่งพวกนี้ทะลึ่งกดลบเอาละครับผู้ท้าชิงครับคุณจะต้องแข่งร้องเพลงทีมละ3คนนะครับชนะอยู่ต่อแพ้ลงจากเวทีไปเลยทีมไหนหมดก่อนนั่นแปลว่าแพ้นะครับและทีมที่ชนะต้องสู้ต่อด้วยจำนวนคนที่เหลือชนะ1แมตช์ครับรับเงินรางวัลไปเลย 30,000 บาทนะครับและถ้าหนูๆทั้ง3คนเนี่ยชนะได้12สมัยติดต่อกันเงินรางวัลสูงสุดรออยู่ที่ 500,000 บาทว้าวเท่านั้นยังไม่พอเราจะทำความฝันของทั้ง3คนให้เป็นจริงด้วยการออกซิงเกิลของตัวเองและได้ขึ้นคอนเสิร์ตในเครือเอทาส่วนปลายปีเราจะหาสุดยอดแชมป์นะครับมาคว้ารางวัลโบนัสพิเศษนั่นก็คือรถยนต์ Toyota Corolla Altis So Excited และเป็นธรรมเนียมของรายการเรานะครับผู้มาใหม่ต้องเริ่มก่อนเสมอจะเลือกใครลงมาสู้เป็นคนแรกครับเบลเชิญเบลสาวสวยเสียงหวานที่มีลีลาซุกซนชวนหลงไหลร้องเพลงอาชีพตั้งแต่อายุ17ความเซ็กซี่คืออาวุธเด็ดที่จะนำมาล้มแชมป์ในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเธอจะงัดอาวุธอะไรลงมาชิงความได้เปรียบในยกที่1เบลครับค่ะอาวุธที่เบลจะเลือกมารับมือกับพวกเขาเพลงที่จะร้องคือเพลงอีลุงตุงนังของพี่ยาย่าหญิงค่ะโอ้เลือกเพลงดีมากร้องยังไงพี่ร้องยังไงอยากรู้สักนิดนึงยืนตรงนั้นไงยืนตรงนั้นเฮ้าดีดีพร้อมนะครับ
ทำให้ดีที่สุดยกเวทีนี้ให้เป็นของเบลนะครับถ้าพร้อมแล้วทุกคนครับพบกับเพลงอีรุงตุงนังจากเบลแห่งทีม M&B ที่ขนาดยังไม่ร้องก็เรียกคะแนนจากคุณป๊อปและคุณโจ๊กไปเต็มๆช่วงหน้ามาดูกันว่าโชว์สุดเซ็กซี่ในเพลงกี้รุงตุงนังจะสามารถกวาดคะแนนไปได้มากขนาดไหนสนับสนุนโดยเป้าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดสนับสนุนโดย Nutri เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664แคมป์นัดเจอกับผู้ท้าชิงทีมใหม่ M&B 3สาวที่พร้อมจะละลายใจหนุ่มๆทั้งประเทศยกแรกเบลจะมาเปิดเวทีด้วยเพลงสนุกๆอย่างที่รุมตุ้มหนักลีลาของเธอจะเรียกคะแนนได้มากขนาดไหนอย่ารอช้าไปดูกันเลยครับก็คงไม่ยาวไม่ยาวอย่างเธอเนี่ยนะนะต้องเจอเวทมนต์สักทีเสกเธอให้หายตัวเป็นวัวได้เลยยิ่งดีอย่างเธอเนี่ยนะนะไม่ดีไม่ดีไม่ยาวจับเธอส่งเข้าเตาแล้วเผาสักทีสองทีตัวฉันเองชัดเจนไม่ชอบใจไม่ชอบแชร์กับใครๆนะฟังแล้วเธอต้องจำอย่าอีรุงตุงนั่งกับฉันดีกว่าแต่วันนี้มาแปลกเธอมาวกวนมาคอยวิ่งตามฉันอยู่จะให้วิ่งไล่จับตามที่เธอชวนก็คงไม่ยอมไม่ยอมอย่างเธอเนี่ยนะนะเจอเวทมนต์สักทีเสกใจหายตัวเป็นวัวได้เลยยิ่งดีอย่างเธอเนี่ยนะนะไม่ดีไม่ดีไม่ยาวจับเธอส่งเข้าเตาแล้วเผาสักทีสองทีจะวุ่นวายไม่อยากเลยเบื่อปัญหาไปให้ไกลเรื่องแบบนี้ไม่ใส่ใจบอกอีกทีไปให้ไกลอย่างเธอเนี่ยนะนะต้องเจอเวทมนต์สักทีเสกใจหายตัวเป็นวัวได้เลยยิ่งดีอย่างเธอเนี่ยนะนะไม่ดีไม่ดีไม่ยอมจับเธอส่งเข้าเตาแล้วเผาสักทีสองทีจะไม่ไหวไม่อยากแลเบื่อปัญหาไปให้ไกลเรื่องแบบนี้ไม่ใส่ใจบอกอีกทีไปให้ไกลอ
ในฐานะที่ผมแต่งงานแล้วแล้วเมียดุมากผมพูดอะไรมากไม่ได้นะครับคุณป๊อปครับเชิญครับผมบอกอย่างนี้ว่าครับแววตาเขาเนี่ยซุกซนเหลือเกินก่อนจะเข้าเพลงนี้ไงไม่อะไรนะนี่น่ากลัวมากผมเห็นอยู่เห็นใช่ไหมเห็นจังหวะลิ้นออกมาคุณบวกจังหวะนั้นผมบวกเลยเพื่อมันคือจังหวะเขาเรียกมหัศจรรย์คุณใช้คำนี้ง่ายมากเลยนะวันนี้เฮ้ยมันดูง่ายไหมอ่ะได้และในการร้องถึงแม้จะมีลืมตรงนู้นตรงนี้บ้างแต่ใครก็เป็นพี่ป๊อปเองเวลาขึ้นโชว์ก็ต้องมีผมเป็นใครก็เป็นผมยอมรับเลยในประเทศนี้หรือโลกใบนี้มาดอนน่าบียองเซ่ก็ต้องมีลืมเนื้อมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดอะไรเลยพี่ยั้งหน่อยยั้งหน่อยยั้งอะไรเหลือลุกไว้บ้างนี่ก็ยั้งอยู่แล้วลุกอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอเห็นถึงความยุติธรรมว่าไงต่อเรื่องของอารมณ์การถ่ายทอดของเขาลีลาเท่าที่พี่พูดไปพี่ถือว่าพอละมากกว่านี้สัมผัสด้วยหัวใจกันดีกว่าเดี๋ยวกูไม่ได้นึกถึงแบบแฟนกูนั่งดูอยู่เลยลืมเรื่องนี้ไปใช่ไม่คุ้มนะพี่นะไม่นานแล้วหรอไม่นานแล้วเขาบอกเขาไปบอกว่าเล่นมุกเล่นมุกไม่น่าใช่นะพี่ป๊อปปองกูลครับครับก็ต้องบอกเลยว่าให้ไปเยอะนะฮะทั้งแล้วก็ให้คะแนนให้คะแนนไปเยอะนี่ระวังตัวระวังตัวผมให้แล้วเราอะได้อีกทีให้ไปเยอะให้หัวใจซึ่งก็คือว่าให้ไฟเขียวไปเยอะแล้วก็บอกเลยว่ารูปร่างหน้าตาหรือเสน่ห์ของเขาเนี่ยถ้าผมทำค่ายเพลงเนี่ยผมเอามาเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปได้เลยและโชว์ครั้งนี้เนี่ยทำให้ผมตัดสินใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำค่ายเพลงขึ้นมาทุกอย่างโชว์เนี่ยน่ารักคนชอบแต่ว่ามันต้องมีเซอร์ไพรส์ได้อีกตอนท้ายเพลงหรือตอนกลางอะไรก็ตามสามารถเพิ่มท่าที่แรงขึ้นหรือว่าอะไรได้อีกกว่านี้จะนิดนึงหรือเยอะก็ได้นะฮะตรงนี้ฝากไว้คืออยากให้น้องเปลี่ยนท่าหมายความว่าอยากให้เห็นดีลาเต้นที่เยอะกว่านี้อ๋อใช่จ็อกสักครู่นานกว่านี้ไม่ได้แล้วคุณฉลาดที่ตัดตัวเองจบบรรยากาศเหมือนกดชักโครงตัวเองใช่ใช่คุณแย่แน่กลับไปอ่ะมาที่กรรมการที่แท้จริงของเราบ้างดีกว่านะครับเพื่อแท้จริงหมดเลยเรื่องของเสียงร้องจริงเสียงของน้องเบลนะคะเป็นคนที่มีเสียงบางเสียงน่ารักเสียงน่าฟังก็คือสไตล์เพลงที่เลือกก็เข้ากับเสียงของตัวเองโอเคเลยเพราะว่าพี่ย่าหญิงเองก็มีเสียงร้องที่แหลมๆ แล้วก็มีเสน่ห์แบบนี้เหมือนกันแต่อะไรนั่งหนาละไม่ใช่แต่พี่ก็กดให้ตอนแรกเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าหนูมีเสน่ห์ที่ทำให้พี่อยากกดไฟเขียวแต่สิ่งที่พี่อยากฝากก็คือมันมีช่วงที่ร้องไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีความเพี้ยนอยู่บ้างมีแกว่งบ้างเล็กน้อยแต่ในเพลงเร็วน้องเต้นไปด้วยร้องไปด้วยน้องทำได้ดีแล้วช่วงที่ผิดเนี่ยผิดแล้วตกใจเยอะตกใจเยอะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อผิดตรงนี้ตอนจริงๆถ้าปล่อยทิ้งไปหรือว่าหนูร้องอะไรต่อสักนิดนึงให้มันแบบเนียนเราอาจจะไม่ต้องกดแดงก็ได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็กดเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ก็กดแดงกดเขียวกดแดงขอโทษมอบตัวถ้าพูดถ้าให้พี่แนะนำเพิ่มก็คืออยากให้หนูฝึกร้องเยอะๆแล้วก็อันนี้คือเป็นเพลงเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเลือกเพลงช้าหรือเลือกเพลงอื่นเนี่ยพี่จะตั้งใจฟังมากกว่านี้ค่ะขอบคุณครับแก้มครับตอนนี้น่าสนใจนะครับว่าทางฝั่งทีมแชมป์เนี่ยเขาจะรับมือกับน้องเบลยังไง
ทีมแชมป์ครับผมให้เวลาปรึกษากันจะส่งใครลงมาฟาดฟันน้องเบลเชิญครับใครก็ได้ทุกคนอะไรก็ได้นะชอบจังหวะอึ้งเมื่อกี้อะไรนะน้องโอเคมาทั้ง3ก็ได้ครับแต่กติกาต้องเป็นกติกาคุณต้องเลือกคนเดียวเท่านั้นและคนที่ทีม3เสี่ยวข้าวเหนียวนึ่งจะส่งลงมาคือคุณปาร์คครับเห็นแชมป์เล่นๆแต่เอาจริงส่งปาร์คที่เพิ่งปราบไป2คนลงมาสู้ไม่สนเรื่องความเหน็ดเหนื่อยเราจะจัดการทุกคนที่ลงมาบนเวทีแห่งนี้เรามาดูกันว่าอาจะงัดอาวุธอะไรมารับมือกับความเซ็กซี่ของเบลในยกที่1ปาร์คจะเอาอาวุธอะไรมารับมือกับเบลครับจริงๆแล้วผมมีอาวุธลับอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมอยากจะเอาเพลงเช้าไม่กลัวของลีโอพุทธครับเลือกเพลงเช้าไม่กลัวของพี่ลีโอพุทธครับเป็นเพลงสนุกสนานจ้ะและนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นปาร์คโชว์ในแบบที่แตกต่างจากไฟอื่นๆนะครับพร้อมนะครับปาร์คครับผมถ้าพร้อมแล้วผมยกเวทีนี้ให้กับปาร์คเลยโชว์ให้สนุกที่สุดครับพบกับเพลงเช้าไม่กลัวจากคุณปาร์คแห่งทีม3เสี่ยวข้าวเหนียว1สู้รับร้องมาสักพักแต่ยังไม่ได้เลยสักคะแนนช่วงหน้ามาดูกันว่าเท้าไม่กลัวที่ปาร์คเลือกมาสู้จะสามารถทำคะแนนไล่พี่อีรุงตุงนังของเบลได้หรือไม่สนับสนุนโดย Nutri เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664เพลงอีรุงตุงนังแชมป์ถึงกับต้องส่งปาร์คลงมารับมือแต่เขาเลือกอาวุธที่ตามเกมผู้ท้าชิงอย่างเพลงเช้าไม่กลัวเขาจะสามารถต่อกรกับเบลได้หรือไม่อย่ารอช้าไปฟังกันเลยครับใจฉันมีวิวปิดปลิวไม่รู้ไปไหนตอนไหนในค่ำคืนที่ฟ้าสีขาวแสงดาวนั้นเป็นใจเธอตอบมาว่าแสงสุดใจยังไม่อยากให้เช้าเลยเช้าไม่กลัวไม่กลัวก็กลัวจะไม่เช้าเช้าแค่ไหนฉันไม่รู้เท่าที่รู้คืนนี้อยากอยู่ตรงนี้มีขอไปไหนในค่ำคืนที่ฟ้าสีขาวแสงดาวนั้นเป็นใจเธอตอบมาว่าแสนสุดใจยังไม่อยากให้เช้าเลยเช้าไม่กูไม่กูก็กูจะไม่เช้าเช้าแค่ไหนก็ไว้ขอมือน้อยเท่านั้นก็กุมมือฉันไว้ผ่านพ้นคืนนี้ด้วยกัน
ช้าเลยทุกคนมาเช้าไม่กลัวไม่กลัวก็กูจะไม่เช้าเช้าแค่ไหนก็ไว้ขอมือน้อยเท่านั้นก็กุมมือฉันไว้ผ่านพ้นคืนนี้ด้วยกันเช้าไม่กลัวไม่กลัวก็กูจะไม่เช้าเช้าแค่ไหนก็ไว้ขอมือน้อยเท่านั้นก็กุมมือฉันไว้ผ่านพ้นคืนนี้ไปด้วยกันตัวมือตามมาเลยครับมาอาศัยหน้าที่การงานนะครับในการหยอดสาวๆได้ดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงสนุกสนานเราไม่เคยได้เห็นลุคนี้จากปาร์คนะครับโจ๊กครับเรื่องของการเอนเตอร์เทนครับเพลงนี้สนุกสนานมากโจ๊กคิดยังไงครับต้องขอบอกเลยว่าเกิดการผิดพลาดในการให้คะแนนขึ้น ผมให้คะแนนเขาเยอะพอสมควรเพราะเผลอไปมองข้างๆเต้นคุณโจ๊กคุณโจ๊กคุณต้องโฟกัสที่คนนี้เอาโทษเอาเรื่องจริงได้นะก็คือการเล่นของเขาน่ารักไอ้บางทีที่เล่นมุกกับสาวๆก็มีให้คะแนนไปแต่เล่นเยอะเกินมองข้างหน้าน้อยก็มองด้านนี้อีกแล้วก็โอ้โหหันไปหาเพื่อนเป็นพิธีทีเดียวทิ้งเพื่อนไปแล้วนะครับมัวแต่มองสาวแล้วก็ถ้าจะทิ้งอย่างนี้คราวหลังไม่ต้องซื้อกลับมาสู้คนเดียวก็ได้แล้วบอกให้นะไอการที่คุณออกมาเป็นคนแรกเนี่ยแล้วถ้าเกิดตอนนี้คุณแพ้ขึ้นมาคุณกลับมาช่วยเพื่อนไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ไม่ว่าคุณปาร์คจะร้องเพราะแค่ไหนนะฮะแต่ก็ต้องระวังในการตัดสินวันนี้บอกเลยว่าดุเดือดเพราะว่าตั้งแต่เบลเข้ามาเนี่ยนะผมควบคุมมือตัวเองไม่ได้ผมภาวนาให้มันยังอยู่ที่ปุ่มนะในการควบคุมมือไม่ได้ของคุณเนี่ยอยู่ที่ปุ่มนะโอเคจงโซคูสุดยอดครับเรื่องของเสียงร้องบ้างถึงแม้ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงเร็วแต่อย่างที่บอกครับคุณภาพเสียงของปาร์คก็ยังอยู่แก้มครับเรื่องของเสียงร้องเป็นยังไงบ้างครับเสียงร้องโอเคค่ะแล้วก็ปรับโทนมาใช้ในเพลงนี้ค่อนข้างโอเคสนุกไปกับเพลงแต่ว่าสิ่งที่มีก็คือที่เข้าผิดนิดนึงตอนไปฝั่งนี้ค่ะสวยอย่างนี้จะมีอีกไหมตัวฉันไม่รู้สติไม่มีนะคะเลิกปะหันไปเล่นกับเขาหันไปเล่นกับเขาแต่จำเนื้อไม่ได้คุณน้องคะมันทำให้พี่กดลบได้นะคะพี่บอกเลยจริงๆนี่ซีเรียสมากนะคะโอ้แก้มต้องซีเรียสเรื่องนี้ยกเมื่อกี้พี่ยังห้ามแก้มอยู่เลยไม่มันผิดในจังหวะที่แตกต่างเขาเป็นอะไรเขาเป็นเรื่องเสียงร้อง The Vocal The Vocalแต่อีกทีมนี้คนละเรื่องเลยนะเมื่อกี้คือน้องพูดเรื่องเสียงร้องอีกทีแก้มเอาของแก้ม ไม่แต่ว่าโอเคคุณภาพเสียงเขายังทำได้ดีแล้วในเพลงเร็วแบบนี้เขาก็ยังคุมได้ทั้งที่ก็เต้นไปด้วยแต่เสียงร้องเขาเสถียรกับเพลงเร็วก็คือถือว่าทำได้ดีค่ะขอบคุณครับแก้มครับของจริงกำลังจะมาครับป้าครับ เรื่องของอารมณ์ครับพี่ป๊อปเชิญเพลงนี้เป็นเพลงที่ปาร์คดูมีอารมณ์มากที่สุดแล้วก็การร้องการร้องก็เหมือนเดิมอ่ะไม่มีอะไรจะพูดถึงแต่การลืมเนื้อมันให้อภัยได้ไหมนักร้องคนหนึ่งลืมเนื้อได้อย่างไรเดี๋ยวคุณจะเป็นอาชีพนักร้องนี่คืออุปกรณ์ของคุณเนื้อเพลงนี่คืออุปกรณ์ของคุณคุณลืมคุณเหมือนไม่ใส่กางเกงออกจากบ้านปั๊กเอาเว้ยงานหนักแล้วคราวเนี้ยสิ่งนี้นี่ทำให้ผมนี่อยากจะกด
รัวย้ำไปจนจบเพลงพี่ป๊อปแต่พี่ป๊อปเคยบอกว่าพี่ป๊อปก็เคยร้องผิดบนเวทีในการร้องถึงแม้จะมีลืมตรงนู้นตรงนี้บ้างแต่ใครก็เป็นพี่ป๊อปเองพี่ป๊อปเองเวลาขึ้นโชว์ก็ต้องมีผมเป็นใครก็เป็นผมยอมรับเลยในประเทศนี้หรือโลกใบนี้มาดอนน่าบียองเซ่ก็ต้องมีลืมเนื้อนั่นก็คือนั่นมันก็คนละเวทีเวทีนั้นมันคือเวทีตลกมาตรงไหนวะเนี่ยแก้มนี่พี่ไงแก้มก็ถือได้ว่าผมกดไปเยอะเหมือนกันกดแต่ด้วยความที่ผมไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าผมโดนปุ่มไหนบ้างก็เสียงดวงเองแล้วกันฟ้าเราไม่มีอะไรกันอยู่แล้วผมไม่มีนอกมีในกับน้องอยู่แล้วครับครับพี่ป๊อปมองกูลครับเป็นการต่อสู้กันด้วยโชว์ที่สนุกสนานนะครับแต่ความสนุกของใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับตอนนี้ขอเชิญน้องเบลลงมาบนเวทีเลยเชิญครับมาเสียงผมมือยาวมากอ่ะขอชื่นชมนิดนึงได้ไหมคะใส่ส้นสูงเต้นโอเคเก่งมากเลยนะลืมพูดถึงรองเท้าด้วยเออบวกเออบวกอะเนาะปางเนาะความยุติธรรมอยู่ตรงไหนใช่แล้วขอตำหนินิดนึงครับครับส้นก็แค่นี้ทำไมเต้นได้แค่นั้นรองเท้ามีส้นแค่นี้ทำไมเต้นได้แค่นั้นเจ๊หนูเอาลืมมาหนูเอาลืมมาหนูลืมเอามาเนี่ยลืมคำที่จะพูดอีกด้วยซ้ำเนี่ยลบอีกเหรอลบอีกให้โอกาสปางได้ยืนเถอะโชว์ที่ผ่านพ้นไปนะครับถือว่าเป็นโชว์ที่มีบาดแผลทั้งคู่แชมป์ประมาทจนทำให้เกิดข้อผิดพลาดแต่ผู้ท้าชิงก็มีบาดแผลสวยอย่างนี้จะมีอีกไหมตัวฉันไม่รู้ศึกนี้สูสีต่อสู้กันที่การเอนเตอร์เทนใครจะคว้าชัยชนะไปในยกแรกตอนนี้เราอยู่ในการแข่งขันยกแรกระหว่างแชมป์2สมัยครับ3เสี่ยวข้าวเหนียวนึ่งและผู้ท้าชิงครับ M&B เราจะได้รู้กันแล้วว่าบาดแผลของใครจะส่งผลร้ายแรงมากกว่ากันนะครับคะแนนแรกครับคะแนนด้านการเอนเตอร์เทนครับจากคุณโจ๊กโซคูนะครับและผู้ที่คุณโจ๊กตัดสินให้เป็นผู้ชนะได้แก่เบลครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วต้องบอกเลยว่าคะแนนที่ให้ไปนี่พยายามกดน้อยๆแล้วสถานการณ์ไม่แน่ไม่นอนแล้วนะครับการที่คุณปาร์คตัดสินใจลงสนามด้วยตัวเองแล้วมาในเพลงสนุกสนานซึ่งสนุกจนเลยเถิดก่อให้เกิดบาดแผลครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลต่อการพ่ายแพ้ของทีมเขาหรือเปล่าคะแนนที่2ครับเป็นคะแนนด้านเสียงร้องจากน้องแก้มวิชญานีครับและผู้ที่แก้มตัดสินให้เป็นผู้ชนะได้แก่คุณปาร์คครับไม่รู้อ่ะแกไม่รู้แก้มไม่อย่างเงี้ยนี่แหละพี่ปอไม่บอกนี่แหละการตัดสินของเดอะโวคอลของเราดูที่เสียงร้องจริงๆคะแนนตัดสินสุดท้ายเป็นคะแนนจากมุมมองของ
คุณป๊อปปองกูลนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าคุณป๊อปเนี่ยออกจะให้กำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยทางฝั่งเบลนะครับแต่เราไม่รู้ครับว่าคะแนนที่พี่ป๊อปกดไปเนี่ยผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเปิดออกมาเป็นชื่อปาร์คผมเชื่อว่าในห้องส่งนี้มีคนต้องหลั่งน้ำตาให้กับการจากไปของเบลแต่ถ้าเปิดซองนี้แล้วเป็นชื่อเบลขึ้นมาเราจะได้เห็นความพ่ายแพ้ของปาร์คครั้งแรกนะครับพร้อมนะครับคะแนนที่3เรื่องของอารมณ์จากคุณป๊อปปองกูลครับและผู้ที่คุณป๊อปตัดสินให้เป็นผู้ชนะได้แก่คุณป๊อปนิดๆหน่อยๆมันดีใจครับผมขอลาออกจากการเป็นตัวผมเองพี่ป๊อปตัดสินให้ปาร์คชนะครับน่าจะกดผิดอะไรบางอย่างคุณจะใช้สิทธิ์ในการวีโต้ขอตรวจคะแนนใหม่ไหมครับวีโต้กันไม่ได้นี่คือคะแนนที่ออกมาจากพี่ป๊อปเองเลยพี่ป๊อปครับขอทราบเหตุผลฮะพี่ป๊อปตัดสินให้ปาร์คชนะโดยที่ไม่รู้ตัวเชิญครับรู้ตัวก็เนี่ยให้น้องเบลเขาแพ้บอกไปทำไมให้เขาแพ้บอกไงเสียงสูงเลยผมจะบอกให้ว่าห่างกันไม่เยอะน่าจะมีประมาณสัก 0.3 คะแนนเท่านั้นเองการแสดงการร้องเนี่ยทางฝั่งน้องเบลเนี่ยถึงแม้จะมีลืมเนื้อบ้างแต่การแสดงนั้นเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเปรียบเสมือนหยาดน้ำทิพย์ชโลมหัวใจของพวกเราฝั่งของปาร์คนี่เคยทำมาได้ดีตลอดเพี้ยนเพิ้นไม่ค่อยมีมาในเพลงนี้มีเพี้ยนไปบ้างถ้าผมกดทุกอย่างอย่างที่ใจผมคิดนะคุณไม่ได้ยืนตรงนี้หรอกปาร์คเพราะฉะนั้นต่อไปคุณจะไว้วางใจอีก2คนนั้นไม่ได้คุณต้องเอาจริงนะปาร์คเพราะผมก็จะเอาเจ๊งเหมือนกันขอบคุณครับพี่ป๊อปครับเอาละครับเบลครับถึงแม้ว่าในยกนี้เบลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่เบลก็ได้ฝากโชว์อันแสนน่ารักให้กับทุกๆคนได้ประทับใจนะครับแต่เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับขอเชิญเบลลงจากเวทียกนี้บอกได้อย่างชัดเจนคุณปาร์ค คุณจะมาเล่นๆหยอดๆทีเล่นทีจริงไม่ได้แล้วนี่คือการใกล้เคียงกับคำว่าแพ้ที่สุดของคุณปาร์คแล้วยกต่อไปทำให้ดีนะครับ M&B ครับผมให้เวลาปรึกษากันตอนนี้เบลลงจากเวทีไปแล้วเหลือสมาชิกอยู่2คนปรึกษากันครับจะส่งใครลงมาเจอกับคุณปาร์คเชิญครับถ้าจริงเห็นจุดอ่อนของแชมป์ไปแล้วต้องรอดูว่าพวกเธอจะส่งอาวุธมาย้ำแผลเดิมที่แชมป์เคยทำพลาดหรือไม่หนูอย่างที่บอกไว้ตอนต้นเลยว่าหนูก็ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเอาล่ะพรุ่งนี้ห้ามพลาด